วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับออกมาตามหากวางกันตีนี่นะครับผมอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นอำเภอตีอยู่ติดกับประเทศลาวนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศระหว่างขึ้นมานะครับห่างจากหมู่บ้านที่ผมอยู่ประมาณ70-80โลนะครับที่ก็ขับรถมาถึงนี่ก็ประมาณชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหากวางนะครับที่อำเภอนี่นะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับลาวนะครับมันกวางน่าจะมีเยอะอยู่นะครับทั้งลมปุ้นก็เป็นปลาไพนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปหานะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมขี่รถมากำลังเข้าเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปะกับกวางครับที่มันกินอยู่ต้นไผ่หวกนี่นะครับนี่นะเมื่อกี้ผมขี่รถมาปะมันกอบอยู่ต้นไผ่หวกนี่ประมาณ 3-4 ตัวแล้วนะครับนะครับกี่ผมมาขึ้นมาแล้วหันมันกินอยู่นี่นะครับตัวนั่นนะครับมันจะมีความโซ่งอยู่ตัวนั่นนะเดี๋ยวหายไปไหนวะอ๋อนี่ครับนี่ครับมันกำลังไหลจนอยู่ตัวนี้เหมือนจะมีความโซ่งอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลงมาดูชัดๆนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นไอ้กวางกี้นะครับ2-3ตัวเดี๋ยวผมจะเอาตัวบนนั่นลงมาเดี๋ยวพอดีๆนะฮุบโอเคลงมาแล้วครับผมนี่นะครับใจได้อยู่ตัวบ่ใหญ่ครับแต่ว่าเขามันงามอยู่นี่นะครับตัวแรกครับตีอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเดี๋ยวผมจะลองขับรถหาไปเรื่อยๆครับเพื่อปะตัวใหญ่ตัวหลวงครับเดี๋ยวมารุ่นพร้อมกันครับขึ้นมาถึงบนดอยเผื่อมาทรายกวางติดตัวลำใหญ่นะครับตอนนี้ได้มาแล้ว2ตัวตัวนี้ถ้าจะบดีนะครับตัวนี้เขาสั้นครับมีเห็ดโคนออกนี่ตัวนะครับตีต้นลำไยนี่โอ้โคนครับผมโอ้เห็ดโคนออกครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเขย่าดูถูทั่วนะครับว่ามันจะมีกวางใหญ่ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูต่อสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมหากวางต้นลำไยพวกนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมีเป็นกวางเยอะมากบอกสามตรงเลยเยอะครับมีตัวงามด้วยนะครับนี่นะครับนี่ครับดูกวางแม่ก็ตัวยังใหญ่ครับตัวนี้เขางามครับมีอยู่ในกระเป๋านี่แฮม3-4ตัวเลยนะครับมีแต่กวางงามๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาแฮมรอดนะครับต้องเขย่าแห้งๆเดี๋ยวผมเอากวางไปเก็บก่อนครับกวางเยอะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงท้ายนะครับกวางนี่งามอยู่ครับแต่ตัวบอกใหญ่ปล้ำแต่ทรงงามครับงามกว่าตั้งบ้านผมก็แล้วกันครับนี่นะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่แก้วนี่ไว้นะครับตัวนี้มันเขางามดีครับนี่นะตัวนี้ก็เขาบางหน่อยตัวนี้เขาบนหนาครับฮึกตัวนี่บางครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมบอกย้ายเจ้าของสวนนี่มาเอาเห็ดโคนไปเรียบร้อยแล้วมันบอกว่ากวางสวนนี่มีเยอะมากนะครับปันกรนั่นปลุงเป็นเอาไปขายทหารไปแล้วนะครับตัว50 บาทตัวยังใหญ่นะเป็นว่าเป็นเอาไฟหล่อนะครับมันมีนักนะครับบางข้างประกอบไปทอดกินเนี่ยนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับโอเคครับ
ครับตอนนี้ผมอยู่ตีบ้านซบปืนนะครับตีต้นข่าต้นนี้นะครับมีแมงกวางนะครับผมนี่นะครับหลายตัวเลยแต่ว่ามันตัวน้อยนะครับผมรู้แล้วนี่ตัวหนึ่งกี่ตัวหนึ่งครับแล้วก็บนนี่แหมกู้ครับนี่นะครับบนนี่แหมกู้ครับแล้วก็ปุ้นแหมนะครับมีนะครับขั้นแหมตัวหนึ่งมันต้นสูงครับต้นมะขามครับย้ายเมื่อกี้บอกว่ากวางมันอยู่ต้นมะขามนี่มีนักครับทำชั่วครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ติด่านข้ามแดนไทยลาวนะครับซึ่งผมข้ามไปบ่ได้นะผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมาแอลหาไม่ได้ครับครับเดี๋ยวผมจะเฮือกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเฮือกวางเฮือดูกวางที่ได้วันนี้นะครับตัวนี้นะครับผมชอบที่สุดแล้วครับเดี๋ยวไปดูกวางที่ได้กันครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเฮือดูกวางที่ผมได้วันนี้นะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นมานะครับได้ทั้งหมดประมาณนี่กี่ตัวนี่ถ้ากวางปู้ก็กวางปู้ประมาณ 3-4 ปู้นะครับที่มันแบบว่าดีติดใจได้นะครับที่ผมเอามาตัวแรกครับมาดูครับตัวแรกตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่ได้มาจากติดถนนนะครับติดก็หัวกันนะครับติดขึ้นมาตัวแรกนะครับได้มาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสีก็ประมาณนี้ครับเป็นกวางสีประมาณเม็ดมะขามนะครับบ่ดำบ่ดำปลาล่ำสีหัวกับตัวสีเหมือนกันเลยเขาบางครับตัวนี้เก่งอยู่กวางตั้งแท้กำลังออกเดินมาใหม่เก่งอยู่ครับเดี๋ยวลองเอาไปคัดถูกกันเนาะมันยังวายบ่เป็นเตอะนี่เขาครับเขาบางไปหน่อยโอเคตัวแรกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูตัวที่สองครับตัวที่สองมาดูกวางแดงครับกวางแดงกวางไฟตัวนี้ครับตัวนี้ก็เขาบ้างเหมือนกันเก่งอยู่ตัวนี้ไว้อยู่วองอยู่ขาดีอ่ะโอเคขาดีอยู่นี่นะครับตัวติดสองเขามันไข่เงยขึ้นบนเขาบ้างครับไฟหัวแดงโอเคตัวที่สองครับเสร็จไปต่อไปนะครับตัวที่สามโอ๊ยกอดเจ็บตัวที่3ตัวนี้ครับตัวนี้ปูนี่มันเขามันไข่เลี้ยวครับเขามันหัวมันหนาดิแต่ว่าเขามันไข่สั้นเขาอ
เขาบ่ค่อยได้นะตัวนี้เดี๋ยวกูคงปล่อยไปละโอเคตัวที่สามครับเอ้าเขาบ่ค่อยสวยเนาะเขาบ่ได้สามไปดูตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่อาจจะจับกับตัวแรกนะจนนะสีหัวกวางทรงเล็กข้างนั้นเลยอยากได้หัวใหญ่ๆเขาฮึกมาปะสักตัวครับปะแต่กวางน้อยนี่ครับตัวที่สี่โอเคก็เจ็บตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าันมีหกตัวตัวที่ห้าตัวนี้โดนแล้วนะเฮ้ยอยู่บนนิ่งว่ะนี่ครับตัวที่ห้าแมงไฟหัวแดงแล้วแต่เขามันฮึกครับเขามันไข่นี่ครับไข่เบี้ยวโอ๊ยโอ้อยู่มันนี่นี่ครับตัวที่ห้าเขามันไข่เรียกว่าเฉียงแปดซ้ายแปดขวาไฟมันแล้วไฟหัวแดงครับโอเคตัวที่ห้าเดี๋ยวมาดูตัวที่หกกับตัวนี้ครับผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่งามที่สุดแล้วแต่ได้มานะนี่นะครับตัวที่หกตัวสุดท้ายนี่นะครับเจ็ดแมงไฟหัวแดงรู้แชร์ครับแชกอย่างอ้าครับลูกเขาลูกปลายเขาครับไปเขายักลงมานะครับเขากว้างตัวนี้เก่งนะตัวนี้ว่องคล่องแคล่วมังมากเลยกีร้องฝึกกับมืออยู่สีสวยครับตัวนี้เริ่มหมาบๆเลยเขาไม่มันอันน้อยไปหน่อยนี่นะครับตัวติตัวอะไรวะฮกชอบตัวนี้ครับนี่โอเคใจได้ครับสีเริ่มหมาบๆเลยสีแดงก็แดงสีดำกว่าดำเริ่มสวยเขาก็สวยเขากว้างแต่ถ้าเขายาวหน่อยอาจจะมองอยู่น่าจะยาวหน่อยนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับตรงนั้นก็เป็นกวางแม่ครับเก็บมานี่นี่มันตัวใหญ่ดีกวางแม่ต้องเพศตัวใหญ่นะประมาณ4-5ตัวได้นี่กวางแม่นี่แฮมนี่แฮมแม่นโอ้กวางแม่5ตัวนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหากวางในวันนี้ครับก็ขึ้นมาแบบว่าสำรวจตังนะครับโอ้ยก็สำรวจตังตัวมาหาตัวนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับยังบ่ถูกใจเตอะเดี๋ยวไว้เดือนหน้าจะมาให้ใหม่ครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปตามหากวางในวันนี้นะครับ
ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี่ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปหากวางกันที่ไหนครับก็ติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วปะกันคลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ